อิงตามการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ประจำวันจันทร์วันที่16สิงหาคม2021อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวมีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 เพิ่มขึ้น349คนติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 10,441 คนกำลังสืบต่อปินปัว 4,188 คนอิงตามบทแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขพยาธิอักเสบปอดที่เกิดจากเชื้อจุลโรคสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 แถลงข่าวประจำวันจันทร์ที่16สิงหาคมปี2021สภาพการแพร่ระบาดทั่วโลกมีรายงานผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 207,945,866 คนเสียชีวิตทั้งหมด 4,374,234 คนปินปัวให้ดี 186,402,372 คนประเทศที่ยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตหลายกว่าหมู่ในโลกก็ยังแม้นสหรัฐอเมริกาอินเดียและบราซิลสำหรับสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวมาฮอดวันที่15สิงหาคมปี2021ได้มีการเก็บตัวอย่างมากดวิเคราะห์ทั้งหมด 2,487 ตัวอย่างในนั้นค้นพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด349คนซึ่งติดเชื้อในชุมชนมี37คนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนำผู้ติดเชื้อที่ผ่านมาคืออยู่ที่แขวงลงพะบาง1คนเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์เข้าจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์ลงพะบางอยู่ที่แขวงบ่อแก้ว37คนสวรรณเขต8คนเสกอง1คนส่วนกรณีนำเข้ามีทั้งหมด312คนจากนครหลวงเวียงจันทน์104คนคำมวน63คนจำปาสัก55คนสวรรณเขต53คนสระวัน31คนสยามบุรี5คนและลวงพะบาง1คนซึ่งกดพบจากแห่งงานลาวที่กลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าตามจุดผ่านแดนสากลมาฮอดปัจจุบันพวกเรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 10,441 คนคนเจ็บเสียชีวิตสะสม9คนและกำลังปินปัวทั้งหมด 4,188 คน